สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์วันนี้เสนอตอนร่างทรงที่กำลังตามหาตัวเองถามว่าเพราะอะไรผมถึงได้มาทำตอนนี้มีเยอะร่างทรงที่ตามหาตัวเองเนี่ยคือพยายามตามหาว่าเราเนี่ยมีพรสวรรค์อะไรแล้วก็เรามีองค์อะไรแล้วเราพยายามที่จะดึงความสามารถออกมานะเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องเกินวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาจะเข้าใจได้แต่แค่เพียงว่าการที่เราจะตามหาตัวเองในที่นี้เราจะตามหาไปเพื่ออะไรจุดประสงค์เพื่ออะไรเพื่อยังไงเพื่อแบบไหนนั่นแหละสำคัญที่สุดเราจะเอาไปช่วยคนหรือเราจะเอาไปทำอะไรนั่นแหละสำคัญที่สุดแล้วเราต้องทำไมต้องตามหาตัวเองเพราะบางคนเนี่ยไม่ใช่นักปฏิบัติตั้งแต่แรกคือเป็นคนที่ไม่ได้เอาใจใส่เรื่องการทรงเรื่องร่างทรงไม่ได้รู้เรื่องมาตั้งแต่แรกแต่มารู้เรื่องเอาตอนหลังๆเอาพูดตรงๆนะคือมารู้เรื่องเอาตอนที่ตัวเองใส่ใจไปแล้วนะถ้าตัวเองไม่ใส่ใจไม่สังเกตว่าตัวเองมีองค์ตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีตั้งแต่แรกนะมีเยอะนะครับคนประเภทนี้แล้วก็หาวิธีว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะช่วยผู้คนหมู่ใหญ่ได้ด้วยความสามารถของเราหรือไม่ใช่ความสามารถของเราก็สุดแล้วแต่ว่าความสามารถเราอยู่ตรงไหนอยู่ยังไงนั้นคือเรื่องของครูบาอาจารย์และการฝึกฝนตัวเราโดยตรงนะครับนะเอาละเดี๋ยวผมจะเริ่มการบูชาองค์เทพก่อนแล้วเรามานั่งคุยกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพระพรหมปฏิภาหายะทุติยัมปิพระพรหมปฏิภาหายะตาติยัมปิพระพรหมปฏิภาหายะอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพรหมมหาเทวาคามามิหังพรหมจิตตังปิยังมมนาชาริตินามาภาธานามาอาอุเมกาโมปิโยเทวมนุสสานังปิโยพรหมานมุตตมังปิโยนาคาสุปันนานังปินินทาริยังนามามิหังโอมนะโมพระภิกขเนสิทธิปราสิทธิเมมหาราโพทุติยัมปินะโมพระภิกขเนสิทธิปราสิทธิเมมหาราโพตติยัมปินะโมพระภิกขเนสิทธิปราสิทธิเมมหาราโพโอมสีขเนสายนะมหาโอมสีขเนสายนะมหาโอมสีขเนสายนะมหาโอมนะโมอิสระเมเสวาเทวันจาภวันตุเมทุติยัมปินะโมอิสระเมเสวาเทวันจาภวันตุเมตติยัมปินะโมอิสระเมเสวาเทวันจาภวันตุเมเอเตสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายัมปฐวีคงคาอิสราเมสิวาเทวันจามหาเทวาคามามิหังโอมจีมาตากีทุรคาการีปิยังมามาทุติยัมปิโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมามาตาติยัมปิโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมามาโอมจีอะนะเราก็มานั่งคุยกันถึงเรื่องว่าร่างทรงเนี่ยทำไมต้องออกตามหาตัวเองเพราะอะไรเพราะการที่เราได้พรสวรรค์มาเนี่ยมันเป็นพรที่เราต้องเอานำลงมาช่วยคนช่วยคนข้างล่างคืออะไรเป็นการเผยแพร่บารมีประกาศการสร้างบารมีนะเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่เรียกว่าการสร้างบารมีนี้เรามนุษย์คนเดียวไม่สามารถสร้างได้หรอกถ้าเราจะสร้างเนี่ยเราต้องสร้างมาร่างทรงที่กำลังตามหาตัวเองคือเราเนี่ยถามว่าทำไมต้องตามหาตัวเอง1เรามีความรู้สึกว่าเราได้รับพรมีความรู้สึกว่าเราศรัทธาองค์เทพมากๆเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมีความพิเศษกว่าผู้อื่นแต่ว่ามันคืออะไรในที่นี้นั่นแหละคือความสำคัญที่สุด
มันคืออะไรในที่นี้มันมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาทุกคนมีความพิเศษในตัวแต่แค่เพียงว่าจะพิเศษยังไงแบบไหนใส่ไข่หรือไม่ใส่ไข่นั่นอีกเรื่องนึงบอลทูบีมาเพื่ออะไรนะถามว่าพิเศษมาในที่นี้ก็คือว่า1คุณเกิดมาในโลกเนี่ยคุณมาช่วยคนเนี่ยคุณจะช่วยนะให้อาจารย์โออธิบายอ่ะมีหน้าที่หน้าที่ทำอะไรหน้าที่บางคนเนี่ยเขาก็เกิดมาเพื่อที่จะมาทำพิธีกรรมบางคนเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะมาดูดวงบางคนเกิดมาก็เพื่อมาเป็นหมอรักษาคนบางคนเกิดมาเนี่ยก็มาเกี่ยวกับว่ามาทำเกี่ยวกับร้อยดอกไม้บางคนเกิดทำพวงมาลัยดอกไม้ขายดูดวงดูดวงด้วยตัวเลขอย่างเงี้ยดูดวงด้วยไพ่ยิปซีดูดวงด้วยยานสัมผัสจิตความศรัทธาในจิตนั้นทำให้เกิดเป็นแรงอธิษฐานนะทำให้เราเกิดมาแล้วเราต้องมานั่งอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยไปทุกที่ทุกหนแห่งผมก็นั่งสวดมนต์ถวายองค์เทพถามว่าทำไมถึงได้สวดมนต์ถวายองค์เทพไปดูตามคลิปได้นะที่ผมไปสวดมนต์ถวายองค์เทพถามว่าทำไมต้องสวดมนต์ถวายองค์เทพ 1. ความศรัทธาต้องเต็มหัวใจถึงจะทำสิ่งนั้นได้นะ 2. ความศรัทธาจริงเท่านั้นที่จะทำให้เกิดความพิเศษความพิเศษในที่นี้ก็คือคุณเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยเดินเข้าไปในที่นี้คือเดินเข้าไปในเทวาลัยในพื้นที่ที่มีองค์เทพอยู่เนี่ยคุณนั่งสวดให้ท่านฟังเนี่ยถือว่าคุณมีความศรัทธามากถามว่าเพราะอะไรการที่มนุษย์เราจะรวบรวมกำลังใจจิตใจนะแล้วสวดต่อหน้าเทวรูปต่างๆเนี่ยถามว่าเพราะอะไรถ้าไม่มีความศรัทธาจริงจะทำไม่ได้และอีกอย่างนึงเราทุกคนถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยก็เพื่ออะไรรู้ไหมมาดับทุกข์ให้กับคนหมู่มากเราเกิดมา1คนเราจะอาจจะได้เจอคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านสุดแล้วแต่วาสนาของแต่ละคนที่สร้างกันมาแต่เมื่อสร้างแล้วก็จะต้องเจอถามว่าเจออะไรเจอสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ความทุกข์นี่คือคนอื่นมีทุกข์เขาต้องมาหาเราถามว่าทำไมเราต้องมาช่วยคนเหล่านี้ก็เพราะเราถูกวางหน้าที่เอาไว้หลายคนบอกว่าเฮ้ยเป็นหมอดูนี่หลอกลวงคนนะเป็นร่างทรงนี่หลอกลวงคนนะสำหรับในนิยามของคนอื่นนั้นเขาก็ว่าอย่างนั้นแต่สำหรับในนิยามความรู้สึกของเรานั้นเราเนี่ยมาเพื่อช่วยคนไม่ได้มาเพื่อทำไม่ได้มาเพื่อหลอกคนถ้าหลอกคนเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเรียนหรอกไม่ต้องไปเรียนโหราศาสตร์ให้มันเหนื่อยหรอกหลายๆคนเข้ามาหาเข้ามานั่งดูรายการของผมมันอย่างนี้โอเคเจอคำว่าอะไรรู้ป่ะถ้าเกิดมาช่วยคนน่ะทำไมต้องเอาเงินด้วยก็ต้องเอาเงินเพราะว่าถามว่าคุณเข้าโรงเรียนคุณไปเรียนเอาเป็นว่าคุณเอาไปเรียนนะคุณเอาความรู้มาแล้วคุณทำงานไหมนี่อย่างง่ายๆเลยอ่ะหมอใช่ไหมหมอดูร่างทรงใช่ไหมมันเป็นเชิงพาณิชย์ไปหมดแล้วหมอเนี่ยเวลาเข้าโรงพยาบาลหาหมอเนี่ยคุณต้องจ่ายเงินค่ายาค่าหมอใช่ไหมแล้วมาหาหมอดูเนี่ยเขามีวิชาการเขาไปเรียนมาลงทุนเรื่องการศึกษาเท่าไหร่อุปกรณ์การเรียนหนังสือเท่าไหร่แล้วคุณคิดว่าคุณถามเขาไปเนี่ยแล้วเขาตอบคุณเนี่ยเขาใช้สมองนะคะเขาใช้วิชาการนะคะที่เขาได้เรียนมาเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจ่ายค่าครูให้เขาเขาเรียกว่าค่าความรู้นะครับนะเหมือนกับว่าคุณไปเรียนมาสมมติคุณไม่เอามากหรอก คุณเดินเข้าไปเนี่ยนะคุณเดินเข้าไปเนี่ยคุณต้องเสียเงินให้เขาอยู่แล้วยังไงคุณก็ต้องเสียเงินให้ไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นโรงพยาบาล นะเป็นโรคติดโรคอะไรเข้าไปในโรงพยาบาลไปไม่ต้องมากหรอกเขาเดินเข้าไปในคลินิกเนี่ยหรือเดินเข้าไปตามร้านขายยาเนี่ยคุณก็ต้องเสียค่ายาเขาหมดละมันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยเขาเรียกว่าความรู้จริงจริงทุกอาชีพช่วยเหลือกันนะคะเพียงแต่ว่าต้องมีค่ากลางเป็นก็เป็นเงินเนี่ยแหละเป็นเขาเรียกอะไรนะอะไรกลางพาณิชย์เขาเรียกเป็นการพาณิชย์หมดแหละทุกอย่างในโลกเนี้ย มันเป็นการพาณิชย์กันจนหมดไม่ว่าจะขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าสื่อกลางก็คือเงินคุณเข้าไปในวัดอ่ะไม่มีทางหรอกที่คุณจะไม่ให้ค่าน้ำค่าไฟวัดคุณก็ต้องให้คุณก็ต้องทำบุญต่อบุญให้ตัวเองถามว่าทานบารมีเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าอย่าขาดศีลสมาธิปัญญาทานศีลสมาธิปัญญาขาดไม่ได้นะสักอย่างนึงนะเอาตรงๆนะบางทีเนี่ยคนมาหาหมอดูเนี่ยต่อแล้วต่ออีกทำไมแพงจังไม่อยากเสียเงินให้หมอดูเยอะเวลาไปกินไปเที่ยวไปเสริมสวยทำผมทำเล็บเวลาผู้ชายจะไปสังสรรค์เพื่อนฝูงเอไหนเฮนั่นเสียเท่าไหร่เป็นยอ มทำไมไม่คิดบ้างอ่ะอาจารย์เขาว่าไงคือมันขึ้นอยู่ความพอใจของเขาอาจารย์คิดว่าอะไรรู้ป่ะน้อยใจนิดนึงเขาเห็นพวกนั้นน่ะมันสำคัญกว่าการดูดวงของอาจารย์น่ะจริงไหม
คือผมเจอมาเยอะพวกคนที่แบบว่าเข้ามาดูกับผมแล้วพยายามต่อนะผมพูดยังไงรู้ไหมผมพูดยังไงรู้ไหมดูก็ดูไม่ดูก็ไม่เป็นไรผมเพราะว่าอะไรรู้ไหมความรู้เนี่ยของผมเนี่ยมันไม่เหมือนของคนอื่นเขาและของคนอื่นเขาก็ไม่เหมือนของผมเขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาอธิบายได้ไหมเขาอธิบายไม่ได้ถ้าเขาอธิบายไม่ได้ผมอธิบายได้ความรู้ก็จะไม่เหมือนกันนะถามว่ารู้ไหมรู้แล้วอธิบายได้ไหมอธิบายไม่ได้ก็คือไม่รู้แต่อธิบายได้คือรู้เอาแค่นี้แหละนะง่ายสุดเลยนะและอธิบายให้เห็นชัดที่สุดเลยนะหลายครั้งอะที่ผมไปแบบว่าอะไรนะรูปองค์เทพถามว่ามีองค์อะไรมียังไงมีแบบไหนถามว่ารู้ได้ยังไงก็สามารถทำให้เห็นได้เพราะว่ามันมีหลักวิชาการของผมอยู่ไม่ใช่แบบว่าผมมันเดาสุ่มเดามั่วอะไรอย่างนี้นะหลายๆคนเนี่ยถามว่าตามหาตัวเองเพื่ออะไรหลายๆคนบอกสงสัยว่าตัวเองมีองค์อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็บอกว่าหนูเนี่ยมีอาการอย่างนี้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 แต่สุดท้ายแล้วแล้วไปหาหมอตรวจโรคอ่ะไปหาหมอโรงพยาบาลอ่ะตรวจแล้วไม่เจออะไรอ่ะตรวจที่ 5,000 อ่ะตรวจได้ตรวจกี่รอบแล้วอ่ะกี่หมื่นแล้วอ่ะกี่แสนแล้วอ่ะมาดูดวงแค่นี้ก็ถึงได้บอกไงผมถึงไม่พูดอะไรมากไงเพราะว่ามันมีเยอะนะคือคุณต่อคุณถ้าคุณคิดต่อผมไม่ดูเพราะว่าอะไรรู้ไหมค่าครูอ่ะเขาไม่ให้ต่อเพราะถ้าต่อแล้วเนี่ยเท่ากับวิบัตินะคนที่ดูก็วิบัติด้วยนะอาจารย์ที่ดูก็วิบัติด้วยถามว่าเพราะอะไรแล้วห้ามดูดวงก่อนแล้วให้จ่ายเงินทีหลังอ่ะมันจะมีอาการจ่ายช้าบ้างเป็นเดือนกว่าจะจ่ายบางทีทวงแล้วทวงอีกผมไม่ทำแหละไม่ดูไม่ดูไม่สนใจด้วยนั่นแหละนะบางทีไม่จ่ายเลยไม่พอใจผมดูดวงห้าดวงไม่ดีไม่พอใจไม่จ่ายเงินผมจะไม่เอาอะไรอย่างนี้เลยไม่ยุ่งเลยดีกว่านะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเป็นแผลมากนะเพราะฉะนั้นจะไม่ยุ่งกับใครเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ผมบอกเลยนะว่าการที่เราทำไมต้องตามหาตัวเองผมเนี่ยดูดวงให้คนเสร็จแล้วผมพยายามบอกเขาไปทำสิ่งนู้นสิ่งนี้แต่ถ้าเขาไม่ทำถือว่าวาสนาเขาไม่มีวาสนาไม่มีก็จะมาโทษผมไม่ได้ถึงผมจะรู้ว่าคุณมีองค์อะไรแต่ว่าถ้าคุณไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่ตรวจแล้วผมบอกแล้วคุณไม่ทำก็ถือว่าเป็นวาสนาในตัวของคุณที่มีผมเคยเจอมานะคนที่แบบว่าเอาเรื่องเทพเรื่องอะไรมาอ้างอ่ะที่แท้ก็รามกจุกเปตนะอะไรเหรอก็ผู้หญิงไงเคยมาบอกว่าฉันจะไปใต้ไปหาหมอไปหาอาจารย์คนนี้บอกองค์ไหนเขาจะตอบอย่างนี้อย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ต้องมาอับมาอายคือคุณไปหาชู้ของคุณก็ไม่ต้องมาบอกอาจารย์ก็ได้นะมีเยอะอาจารย์เนี่ยไปดูมาเยอะอาจารย์เนี่ยดูเยอะผ่านมาเยอะมากนะแล้วบางเรื่องบางราวเนี่ยคุณแบบว่ามาถึงเนี่ยคุณแบบมาเนี่ยมันโคราเลตอะไรเงี้ยคุณมาถามอะไรผมก็ไม่มีหน้าที่ถึงขั้นนั้นนะคือถามแล้วว่าจะดูดวงแบบไพ่ยิปซีทั่วไปใช่ไหมเรื่องทั่วๆไปไม่สัมผัสจิตใช่ไหมก็บอกค่ะพอโอนมาเรียบร้อยถามเลยเรื่องมีองค์มีอะไรอ๋อจะไม่ตอบครับผมไม่ตอบนะครับนะเพราะว่าตอนแรกเขาก็ถามเรื่องดวงทั่วไปก่อนแหละแต่คราวเนี้ยไอ้ด้วยความที่ว่าหมอคนนี้มันดูได้นี่หว่าก็จะไม่ตอบลองถามมันหน่อยสิอะไรไม่เพราะว่าไพ่ยิปซีกับไพ่เทพมันแยกออกจากกันไพ่ยิปซีคือไพ่ที่ใช้ทั่วไปนะไพ่ เทพหน้าตามันต่างจากไพ่ยิปซีเพราะฉะนั้นน่ะไพ่แต่ละประเภทเนี่ยพลังการดูจะไม่เหมือนกันอาจารย์ครับใช้ไพ่3สำหรับในการดูตรวจองค์ตรวจเทพนะคะคือจะสมวนไว้สำหรับเป็นเค้าเรียกเป็นอะไรนะเป็นความลับเอาไว้ดูกันจริงๆถึงจะเอาออกมาดูแล้วก็มีชุดนั้นอะที่เราจำหน่ายด้วยแล้วแถมถุงผ้ากำมะหยี่อย่างดีนะคะใส่ไพ่ขายก็ให้โชว์ไปแล้วไงอ่ะอาจารย์โอ้หยิบเลยอ่ะถือไว้นานแล้วโชว์ไปเลยขายไพ่ดิกอทาโร่ขายนะคะนี่ไพ่สวยค่ะทำไมด้านนี้มันออกทางนี้อ๋อนี่นะดูไพ่นะนี่ด้านหลังนะคะนี่ด้านหน้านะคะไพ่สวยนะคะอ่ะแล้วให้ดูถือก่อนแล้วมีตัวนี่ด้วยหนังสือค่ะเอาไว้อ่านเองได้เลยศึกษาเองได้เลยมีตัวหนังสือภาษาไทยนี่วิธีใช้เห็นไหมภาษาไทยนะคะให้อ่านได้เลยรู้มั้ยศึกษาได้เลยรู้มั้ยว่าทําไมถึงได้ใบไพ่พวกนี้ขึ้นมาเพราะมันเป็นความรู้และหลายๆคนเนี่ย
ไม่สนใจเรื่องความรู้แล้วมาถามผมว่าอาจารย์จะทำยังไงให้คนมานับถือผมทำยังไงให้คนมากราบผมบอกว่าคุณไม่มีแม้ทั้งอาวุธแล้วคุณไม่ใส่ใจเรื่องการเรียนหรือการฝึกฝนตัวเองผมก็ช่วยอะไรไม่ได้ถามว่าเพราะอะไรเพราะคุณไม่ใส่ใจเองไม่ใส่ใจแล้วใครจะช่วยได้พูดตรงๆนะการที่เราไม่ใส่ใจตำราหรืออะไรเงี้ย100ปีคุณก็ไม่ขึ้นหลายๆคนเนี่ยแต่งตัวดีแต่งตัวสวยไปยืนรำตามหน้าเทวาลัยต่างๆเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีวิชาการอะใครเขาจะยอมรับผมพูดแค่นี้นะหมายถึงอะไรก็ไม่มีพยากรณ์เขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้ว่าเล่าได้แต่แบบยืนรำคืออะไรยืนรำคือทรงไงแบบไปเข้าทรงข้างหน้าอะไรเงี้ยคือผมถึงได้บอกไงว่าไปยืนรำเป็น100ปีก็ไม่เท่ามีความรู้โอ้หนึ่งว่านางรำโอ้งงอาจารย์โอ้ฟังสิฟังแล้วเราฟังเล่าเรื่องอยู่คือคนมีองค์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมายืนรำอย่างเดียวแต่แค่เพียงว่าต้องมาใส่ใจเรื่องการศึกษาการฝึกฝนตัวเองไม่มีใครหรอกไม่มีเทพองค์ไหนหรอกจะมาบันดาลความรู้ให้เราได้เต็มร้อยนอกจากว่าเราเนี่ยจะเป็นผู้หาความรู้แล้วไฟเพราะอะไรเพราะความรู้เหล่านั้นนั้นมันซ่อนอยู่มันความรู้ต้องมีตั้งหลายอย่างนะเขามีองค์อ่ะแพทย์แผนโบราณปรุงยาสมุนไพรขายสมุนไพรก็ได้เนาะหมอนวดก็ได้นางรำหมอดูร่างทรงคนทำพิธีกรรม อะไรอีกนะแค่นั้นแหละนะก็เอาเป็นว่าผมอธิบายแค่ชั้นต้นนี่คือคนร้อยพวงมาลัยนี่มีความรู้ด้านเกี่ยวกับโหราศาสตร์ด้วยก็ดีเวลาเขาจะแก้ดวงพวงมาลัยใบสีอย่างนี้ต้องมีความรู้นะคะด้านเฉพาะด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอ่ะเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะติดต่อดูดวงอาจารย์โอได้ตามนี้ครับนะดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ค่ะสนใจบูชาสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมตามนี้ครับเอาละก็รายการใครไม่ทันแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะมาดูทีหลังก็หมดเวลาลงแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ